สาวคนกำลังหอบทำไมเมื่อกี้เพื่อนแต่เมาเมาเรื่องสคริปต์เมาเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะใกล้ถึงเวลา10 9 8วิ่งขึ้นบันไดมา3ครั้งแล้วคุณแม่นะคะคุณแม่วิ่งบันไดปูดปูดมาเลยค่ะแค่ใจเหรอเมาเรื่องสคริปต์เมาเรื่องเราเมาเรื่องชาวบ้านแต่ว่าวินก็บอกว่าในห้องส่งของเราเนี่ยนะคะโอ้โหแน่นเนืองมากพี่ยาอุ๊ยเขามาหาพี่แน่เลยใช่ไหมล่ะแฟนคลับยาย่าพิงกี้เหรอคะเฮ้ยยาย่าอะไรทันยาย่าไหวไหมเนี่ยก่อนจะเป็นเรื่องนั้นเดี๋ยวเราต้อนรับกันนะคะแต่ว่าเรามีเรื่องแซ่บเปิดหัวกันก่อนใช่ค่ะใช่ขอบคุณนะคะวันนี้ที่มานะเขามาหาน้องเต๋าน้องเต๋ามาหาแขกรับเชิญเราใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะวันนี้เนี่ยคือไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาดังมากเลยกับน้องเป่าเป่าใช่ก็ล่าสุดนี่แหละค่ะก็อีเวนต์ใช่ค่ะไปอีเวนต์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนมาหยิกน้องเป่าเป่าที่หนังนะแล้วก็น้องก็ร้องขึ้นมาก็เลยมีดราม่ากันเต็มไปหมดเลยนะคะก็ปาลี่ก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าทุกคนที่ไปงานวันนั้นคงเห็นแล้วว่าเป่าเป่าอยู่ดีๆก็ร้องจ้าขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลนะคะซึ่งปกติแล้วนางจะอึดมากแต่กลับมาบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังเขาเล่าแล้วนะว่าเขาโดนตีข้างหลังหนูโดนคนตีหนูเจ็บจีให้แม่ทาแม่ตาดีให้หน่อยเข้าใจว่าหลานเนี่ยน่าจะหมั่นโดนหมั่นเคี้ยวมากกว่านะคะก็เลยโดนหยิกก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะคุณกุ๊กกิ๊กก็ได้โพสต์คลิปเสียงที่น้องเป่าๆเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนั่นแหละแล้วก็รอยแผลแดงๆที่โดนหยิกก็คือก็เป็นรอยจริงๆตอนแรกหนูโดนตีไปดูมาเอ๊ะทำไมเป็นรอยแดงขนาดนั้นนะคะก็เลยโพสต์ลงไปค่ะหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นนะพี่ย่าใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่ามีคลิปด้วยก็โชคดีที่มีคนถ่ายไว้ค่ะคือเหมือนแบบ คนก็กำลังมุงเป่าๆกันน่ะก็จะมีคนถ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยมีภาพเก็บไว้ที่เราจะเห็นมีคนเนี่ยยื่นมือมาแล้วก็มาหยิกน้องทีหลังนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้บี้ต้องบินกลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะมาหาลูกแล้วโหเป็นลูกใครก็ต้องรู้สึกแย่เนาะสงสารลูกใช่มีเขาฟ้องแม่เขาได้แล้วนะฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะเรามีเสียงน้องเนาะฟังเสียงเขาฟ้องแม่เขาหน่อยนะค่ะมีอะไรนะคะมีคนตีที่ไหนตีที่บิ๊กซีตีที่บิ๊กซีเหรอตีตรงไหนอ่ะเอาสิเขาตีที่ไหนคะเขาตีบิ๊กซีเขาตีที่บิ๊กซีตีตรงไหนอ่ะตีตรงไหนตีตรงหลังอ๋อตีตรงหลังแล้วลูกก็เป็นยังไงลูกก็เลยร้องไห้เหรอหาแม่อ๋อน้ำตาไหลแล้วตีแรงไหมแรงแรงเหรอคะเจ็บเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรนะใช่ไหมจะมาหาแม่อ๋อร้องไห้หาแม่เลยคลิปเสียงน้องเป่าเป่าก็ความใส่เสื้อเนาะก็บอกไปตามตรงว่าโดนอะไรมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บรรดาแฟนคลับน้องเป่าเป่าสิคะโอ้โหตกอกตกใจแล้วก็รีบหาเหตุผลกันใหญ่เลยว่าใครทำเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไปเห็นคลิปเหตุการณ์วันนั้นคือก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่เราก็มาเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้เห็นแต่ว่าเราขออนุญาตเบลอหน้าไว้นะคือในสังคมออนไลน์อ่ะก็มีเยอะแยะนะคะเรื่องพูดถึงว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะแบบปล่อยให้ลูกออกไปในอยู่ในสังคมได้เรามีมารยาทแบบไหนดีในการเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยากจังเลยอ่ะคนมีลูกอ่ะทั้งสองคนรู้สึกยังไงที่เป็นแม่ใช่ไหมโอ้ย พูดยากอ่ะ เราก็ต้องโกรธอ่ะใช่ไหมมาทำลูกเราเจ็บอ่ะแต่ว่าอย่างของพี่อ่ะอาจจะยากหน่อยทำไมคะพี่ยาเป็นเด็กหญิงมากไม่ให้ใครเข้าเลยนางจะแบบขี้อายไม่ชอบเจอคนจะแบบหลบอะหลบเหมือนถ้าใครมาถ่ายรูปอะไรนางก็หลบตลอดแต่เป่าเป่ารับแขกไงไม่คือมันพูดยากเพราะว่าเวลาเราเวลามีคนชอบลูกเราก็ดีใจแต่ว่าพอเวลาเราเอาลูกออกไปเจอคนอื่นๆหลายๆคนก็บอกว่าก็คุณเอาออกไปเองอ่ะมันก็ป้องกันยากแต่ว่าก็ต้องเป็นห่วงซึ่งกันและกันเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคนนึงก็ห่วงลูกแหละอีกคนนึงก็รักแล้วก็เอ็นดูอยากจะเข้าใกล้นี่มีวิธีถ้าเกิดว่าอยากเข้าใกล้แล้วหมั่นเคี้ยวนะอยากจะหยิกเด็กสักคนนึงนะไปดูแล้วก็ยิ้มให้เด็กยิ้มว่าไงลูกน่ารักจังเลยหยิกแก้มตัวเองน่ารักจังเลยลูกหยิกตัวเองจบอันนั้นน่ากลัวเนาะเราจะได้รู้ไงว่าน้ำหนักมือเราเจ็บแค่ไหนเราหมั่นเคี้ยวอะเนาะนี่เราถามแฟนคลับของน้องเต๋าบ้างดีกว่ามีใครอยากแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บ้างไหมคะเอ็นดูไหมเวลาเจอเด็กน่ารักเราชอบอยากหยิกไหมมีไหมอยากหยิกไหมอะเจอเต๋าแล้วอยากหยิกไหมพูดเจอเต๋าแล้วอยากหยิกไหมอยากหยิกตรงไหนอยากหยิกตรงไหนของเต๋า
ก่งสาบานว่าอยากหยิกตรงแก้มเอาจริงๆเออเมื่อกี้มองตาแต่ละคนก็บอกว่ามันมีเป็นธรรมดาเมื่อรักและเอ็นดูบางคนก็บอกน่ารักหน้ามันเคี้ยวหน้ามันไส้หน้าหยิกจังเลยมันมีแต่ว่าต้องเก็บอารมณ์ไว้นิดนึงใช่แต่นี่เด็กด้วยไงผิวก็ยังบางนะคะเขาอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงมากถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่เนี่ยเด็กยังเล็กอ่ะแล้วต้องบอกว่ากระแสโซเชียลเนี่ยคือแรงมากแฟนคลับเป่าๆนี่ก็ตามไปล่าตัวสุดฤทธิ์นะคะจนได้พบว่าเป็นแพทย์หญิงซึ่งตอนเนี้ยแพทย์หญิงท่านเนี้ยถูกคือนางปิด Facebook ไปเลยไม่ปิดได้ไงละคุณแต่ละคอมเมนต์เข้าไปโอ้โหกระหน่ำเหมือนไม่มีที่ยืนในสังคมเลยคุณคะใช่แต่ว่าก็คือทางแพทย์หญิงท่านนี้นะคะก็มีการติดต่อมาทางผู้จัดการของกุ๊ปกิ๊ฟแล้วก็บอกว่าที่ทำไปอ่ะเพราะว่าหมั่นไส้มากเลยเอ็นดูมากเลยหยิกแรงไปหน่อยคือคนนี้เป็นแฟนคลับของน้องเป่าๆจริงๆแล้วล่าสุดอัปเดตล่าสุดคุณกุ๊ปกิ๊ฟเนี่ยก็ได้รับการขอโทษจากแพทย์หญิงท่านนี้แล้วตอนแรกหลังโน้ตปิดเฟซไปติดต่อให้ทนายติดต่อไม่ได้แต่ก็ได้ส่งจดหมายมาขอโทษเป็นจริงเป็นจังเป็นหน้ากระดาษ A4 สองหน้าคุณกุ๊ปกิ๊ฟเอาลงใน IG ของตัวเองเลยข้อความยาวมากประมาณว่าเอาแบบสั้นๆนะคะบอกว่าเรื่องขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียนคุณกุ๊ปกิ๊ฟดิฉันเป็นแฟนคลับเป่าๆแต่แรกเกิดน้องเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงน้องเลยแต่เมื่อวันเวลาดังกล่าวเห็นมีคนมามุงดูอีเวนต์เลยเข้าไปดูเห็นน้องเป่าๆจึงตื่นเต้นมากเอาประมาณนี้พอประมาณนั้นวันนั้นก็คือเห็นแล้วก็เข้าไปถึงเวลามีจังหวะเผลอก็อยากเข้าไปทักทายเที่ยวนั่นแหละแล้วก็แอบถ่ายรูปไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนทำให้เขียวหรือเปล่าแต่ว่าก็ไปส่งน้องจนถึงขึ้นรถจนมาเห็นข่าวนี่แหละก็เลยกลับมาขอโทษจริงๆต้องบอกว่าจริงๆพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจนะเป็นห่วงน้องเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเกิดจากการไปหยอกน้องหรือเปล่าแล้วที่ทำไปก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้น้องเจ็บด้วยเขาขอโทษจากใจจริงนะคะแล้วก็ได้ติดต่อเพื่อนตอน3เพื่อหาทางติดต่อกับกุ๊ปกิ๊ฟนี่แหละแล้วก็น้องเป่าๆเพื่อขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจนกว่าน้องจะหายดีใช่แล้วค่ะที่คุณกุ๊ปกิ๊ฟมาลงเนี่ยก็อยากให้เข้าใจทางอีกฝ่ายด้วยว่าเนาะเขาก็ได้ขอโทษแบบใจจริงด้วยก็อยากให้อภัยนะคะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่แพทย์หญิงคนนี้อธิบายไปเป็นอย่างดีแล้วก็รับคำขอโทษที่ได้รับมาแต่ก็อยากฝากต่อสำหรับใครที่จะเจอในครั้งหน้าผู้ปกครองทุกท่านนะคะถึงมารยาทเบื้องต้นในการเข้ามาหาเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกคุณหรือลูกใครก็ตามก็ต้องมีมารยาทซึ่งกันและกันอะไรที่ไม่สมควรทำก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือไม่ได้บางทีไม่ได้อยากให้เข้าถึงตัวเนี่ยเพราะว่าห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรื่องสุขอนามัยบางทีผู้ใหญ่เชื้อโรคเยอะนะพูดยากนะเมื่อก่อนเบนไม่มีลูกอ่ะเบนไม่เข้าใจนะใช่ไหมตอนไม่มีลูกเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าแบบอะไรจะต้องห่วงขนาดนั้นอะไรจับไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยพอมีลูกจริงๆแล้วเข้าใจเพราะว่าเด็กเขารับเชื้อโรคเร็วยิ่งถ้าเป็นเด็กเบบีนะเด็กเบบียังไม่ถึงขวบเนี่ยจะเป็นแบบเดี๋ยวเป็น RSV เดี๋ยวเป็นไวรัสต่างๆและยิ่งตอนนี้เชื้อโรคเยอะมากอ่ะทางฝั่งของคุณแม่ก็อีกมุมนึงเข้าใจใช่มั้ยก็มีอีกฝั่งนึงที่โจมตีเหมือนกันนะคะก็มาบอกว่าโอ้โหมีคลิปว่าหญิงในคลิปที่หยิกเป่าๆบางคนเข้ามาโจมตีหนักมากเลยเป็นโรคจิตหรือเปล่าบางคนก็ไปขุดว่าจะเป็นหมอต้องปิดเฟซไปจี้ให้ถอดใบแพทย์ออกด้วยนะเข้าไปหนักขนาดนั้นเลยใบวิชาชีพเลยมันก็มากมันก็เยอะไปมีฝ่ายบอกว่าตอนนี้เขาโดนเด้งจากการเป็นแพทย์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็บอกว่าไม่ก็ยังทำงานอยู่นี่แหละก็ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวทุกๆฝั่งเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าสรุปสุดท้ายยังไงเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือโทษตัวเองไว้ดีที่สุดแต่ว่าคนไทยเนี่ยที่รักกันทุกวันนี้ที่ให้อภัยกันง่ายก็คือการเข้าใจและให้อภัยกันเรื่องมันผ่านไปเป็นอดีตแล้วก็มารักกันเหมือนเดิมจบแล้วก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าไปเจอเด็กไปเจอเป่าหรือเด็กคนอื่นก็ตามก็อย่าไปหมั่นเคี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยรุนแรงหน่อยนะทำตัวเองเลยเฮ้ยแต่วันนี้อะไรซิยังไงนะเต้าน่ารักจังเลยลูกเออหยิบแก้มตัวเองเอาแบบนี้เลยนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับกุ๊ปกิ๊ฟบีแล้วก็เป่าเป่าด้วยนะคะทุกๆฝ่ายเลยนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องหยิกหยอกกันไปเราถามแฟนคลับไปแล้วว่าอยากหยิกแก้มผู้ชายคนนี้หรือเปล่าอยากไหมจ๊ะอยากเบาจังเลยอ่ะอยากใจจะขาดเดี๋ยวเราแอบหยิกก่อนดีกว่าค่ะอุ๊ยอุ๊ยนี่แบบอุ๊ยไม่ได้นะพวกเราห้ามแตะเขานะอ่ะทั้งหมดที่เราเล่าก่อนหน้านี้นะคะต้องขอขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยค่ะค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ Orange Mama รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ